เป็นโปรเจกต์แรกของปีนี้จากหนังไข่มหาชนที่แหม่แฟนๆเขาเยอะเหลือเกินนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันนับวันมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงแต่ปฐะมฤกเ์ิกเบิกฟ้าของ2023เราจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันครับ Ant-Man and the w a s p Quantum m a n i ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์เปิดเฟสใหม่แล้วกันนะเขาบอกอย่างนี้แต่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเราชื่นชอบแอนด์แมนในความเป็นหนังเดี่ยวของแอนด์แมนนะคาลิเเตอร์นี้และกันก่อนหน้านี้ทั้งภาคหนึ่งภาคสเรารู้สึกว่าแอนด์แมนเนี่ยมันเป็นฮีโร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ค่อยเกี่ยวคนอื่นอะ่ะไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยอะ่ะแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองเล่าเรื่องเฉพาะตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็มีปัญหาของตัวเองทุกภาคมันเป็นเรื่องของ แก้ปัญหาเรื่องตัวตนนี่แหละไม่ได้พยายามจะไปช่วยโลกไม่ได้พยายามจะไปกอบกู่โลกอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นสเสน่ห์นะซึ่งไม่แน่ใจว่าแฟนหนังมาเวลจะรู้สึกยังไงกับแอนด์แมนนะเพราะว่าสำหรับเราเรารู้สึกว่าพอเป็นหนังเดียวเนี่ยเราต้องการความเป็นเฉพาะตัวการเชื่อมโยงเนี่ยโอเคมันอาจจะสอดแทรกนิดหน่อยได้เพื่อให้โอเคไม่ขัดกันระหว่าง จักรวาลเดียวกันละกันแต่ว่าเมื่อไหรที่เป็นหนังเดียวเนี่ยเราก็ยังอยากจะรู้จักตัวละครตัวนั้นๆน่ะในโลกของเขาให้ดีที่สุดละกันซึ่งแอนด์แมนเป็นอย่างนั้นสำหรับเราละกันกับการที่ต่อยอดมาถึงภาคสามก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากดูนะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นเปิดจักรวาลเปิดเฟสอะไรเราไม่ได้สนใจอะไรมากมายเราแค่อยากเห็นหนังแอนด์แมนสนุกสุกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองอเปิดเรื่องกันที่ สกอ็อตแลงแก่ใช้ชีวิตหลังจากเหตุการณ์เอ็นเกมสด้วยการเขียนหนังสือเว้ยไปออกงานนู่นงานนี่โฮปก็กลับมาทำงานที่บริษัทที่ตัวเองเคยอยู่ชีวิตทั้งสองคนดูเหมือนจะดีนะทั้งสองคนดูใช้ชีวิตดีแคซี่ก็โตแล้วแต่ดูดูมีจะมีปัญหาว่าแคซี่เนี่ยคือทำตัวให้มันมีเรื่องถึงกับ ขึ้นโรงพักขึ้นอะไรอยู่ตลอดเหมือนสกอตตสมัยก่อนแต่การเป็นแคสซี่ในปัจจุบันเนี่ยแกดันไปเล่นพิเลนมันคือความอยากรู้อยากลองคือแคสซี่ได้สร้างเครื่องประดิษฐ์ที่จะเป็นเครื่องนำทางหรืออะไรสักอย่างที่จะเชื่อมต่อกับมิติควอนตัมได้ทำให้การที่จะเปิดประตูมิติครั้งนี้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่า ทำให้ทั้งหมดเนี่ยดูดเข้าไปอยู่ในมิติความตัมแล้วได้พบเจอกับอีกโลกหนึ่งที่ทับทซ้อนไปเจอกับมหาวายร้ายที่ซ่อนอยู่ในมิติควอนตัมเนื้อเรื่องประมาณนี้ก่อนอื่นเลยเรารู้สึกว่าหนังยังให้อารมณ์คล้ายๆเดิมนะคล้ายๆภาคหนึ่งภาคสองนะเรารู้สึกนะว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นการเปิดเฟสใหม่มีการแนะนําตัวละครตัวร้ายตัวใหม่แล้วกันแต่เรารู้สึกว่าหนังยังให้อารมณ์เดิมตรงที่ว่า หนังนี้เป็นเรื่องของครอบครัวสกอตแลงอยู่เหมือนเดิมที่ต้องแก้ปัญหาส่วนตัวถึงแม้ตัวสกอตจะบอกว่าฉันเคยช่วยโลกมาแล้วก็ตามะพอโยนกลับมาหนางังแอนด์แมนเนี่ยหนังเรื่องนี้ภาคสามเนี่ยเขาก็ยังตามแก้ปัญหาส่วนตัวนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกสาวความเข้าใจที่มีต่อปัญหาครอบครัวนี่แหละ เขาไม่ได้ต้องการที่จะไปขัดขวางการครองจัก,กรวาลของแข้งสักเท่าไหร่หรอกแต่แต่ว่า,อาเออมันมาเชื่อมโยงกันในภายหลังมากกว่าซึ่งส่วนนี้เรารู้สึกว่าโอเคหนังมันก็เลยยังให้อารมณ์เหมือนภาคหนึ่งภาคสองอยู่แต่ถ้าคนที่คาดหวังว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่ชัดเจนกว่านี้เรายังรู้สึกว่าไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะมันไม่ใช่หนังที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขที่จะทำให้เกิด เรื่องราวต่อยอดไปถึงจักรวาลทั้งจักรวาลของ MCU ได้ขนาดนั้นนะในความรู้สึกเรานะคือโอเคคุณแนะนําตัวละครแข็งขึ้นมาแล้วละ่ะตัวละครตัวร้ายตัวใหม่นี่แหละแต่ว่าข้อดีของมันก็คือหนังมันจบในตอนเนี้ยจบในภาคเนี้มันไม่ได้ทิ้งเชื้อแบบโหดร้ายมากๆเหมือนที่บางเรื่องในยุคหลังๆที่มาเวลเป็นนะคือมันสามารถที่จะสรุปเรื่องราวของตัวเองได้ก่อนนะ่ะ ในแอนด์แมนภาคเนี้ยมันไม่ได้พึ่งพาการทิ้งเชื้อก้อนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาการเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาให้ต่อยอดกันเรื่องอื่นนะมันไม่ขนาดนั้นน่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามุมมองเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราโอเคมากๆกับการได้ดูโลกของแอนด์แมนที่ยังเป็นแอนด์แมนอยู่อ่ะแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่ขาดหายไปเหมือนกันจากความรู้สึกเดิมที่เราเคยได้จากแอนด์แมนภาคหนึ่งภาคสองนะเราสึกว่าสิ่งหนึ่งที่แม้ว่ามันจะยึดโยงอยู่กับ ประเด็นเดิมๆอย่างเช่นเรื่องของครอบครัวเนี่ยแต่ความรู้สึกที่เราเคยได้จาก1นสองเนี่ยกับธีมของความเป็นครอบครัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันบางลงเยอะอ่า uh huh. ส่วนสําคัญเลยก็คือเรื่องของความผูกพันในครอบครัวที่เราเคยรู้สึกว่าแอนด์แมนมันทําได้มีเสน่ห์มากๆนะทั้งหนึ่งทั้งสอง uh huh. ทั้งเรื่องพ่อแม่เรื่องครอบครัวของแคสซี่เองครอบครัวของสกอตเองที่มีรักใหม่กับโฮปอะไรก็ตามเนี่ยมันมีเสน่ห์มากกับความอบอุ่นที่มันเป็นหนังแบบนั้นนะ่ะนะ เป็นเป็นลอมคอมแบบง่ายๆเป็นลอม,มิติออคอมเมดี้ในโลกของมาเว่ะนะแล้วก็ความสัมพันธ์พ่อลูกที่มันเคยทําได้มีสเสน่ห์มากๆเนี่ยเรารู้สึกว่าภาคนี้มันหายไปส่วนสําคัญก็คือด้วยความที่มันมีเรื่องให้เล่าเยอะมากอะในภาคนี้นะก็คือว่าเรื่องของสกอตเองก็มีปัญหากับลูกสาวก็ต้องจัดการเรื่องราวการผูกปมของแขงก็โหผูกปมมาเยอะเหมือนกันแขงกัเจเนต แข่งกับ uh คนกลุ่มใหม่ที่มันโผล่มาตัวละครใหม่ที่มันโผล่มาในโลกของควอนตัมอีกนะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันเลยมามีเนื้อที่แบ่งไปจากสิ่งที่เคยกลายเป็นสเสนห่ห์หลักๆก็คือความสัมพันธ์ของครอบครัวของสกอตและกันก็มองว่าโอเคมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียละกันเพราะว่าเรายังมองว่าความเป็นหนังส่วนตัวของโลกของแอนแมนมันหายไปแต่มันก็ได้ชดเชยด้วยการที่ขยายโลกของ ควอนตัมเนี่ยให้มันมีภาพชัดเจนขึ้นถ้ามองว่ามันจะกลายเป็นส่วนสําคัญที่จะไปต่อนะไอ้โลกควอนตัมที่มันอธิบายมากขึ้นในหนังภาคเนี้ยที่มันมาแย่งเนื้อที่ของความเป็นหนังครอบครัวไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อการที่ต่อไปโลกของควอนตัมหรือแม้แต่เรื่องราวของแขงเนี่ยมันจะไปมีบทบาทกับเรื่องอื่นละกันภาคแรกเ <c oughs> ร,ราติดฮีโร่สกิลเล็กแบบสกอตต์ะตัวเองเป็นคนตกกระป๋องอะ เป็นคนล้มเหลวอ่ะไม่ประสบความสําเร็จเลยเป็นโจรด้วยซ้ําไปทํางานร้านเบสกินรอบบินเป็นพนักงานต๊อกต่อยอะ่ะแล้วก็โดนไล่ออกด้วยซ้ําแล้วก็ชีวิตดูไม่เป็นโรเป็นภายปัญหาคือจะเป็นหลักให้ลูกได้ยังไงอะ่ะในวัยที่ลูกเริ่มโตมันแค่นั้นนะเรารู้สึกแค่นั้นนะพ่ออยากเป็นฮีโร่ให้ลูกมันคือความส่วนตัวเป็นประเด็นครอบครัวง่ายๆแล้วภาคสองมัน ก็ยังมีปมต่อในเรื่องของพอสกอตคบกับโฮบมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกันและกันมาเมิร์จรวมครอบครัวกันแต่โฮบก็ไม่ได้แนบสนิทกับแฮงค์ขนาดนั้นนะมันยังมีปมเรื่องเจเนตอยู่ยังมีปมเรื่องแม่อยู่มันต้องแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวอันอื่นนะเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ครอบครัวเนี้ยแน่นแฟนผมรู้สึกไปในครอบครัวเป็นหลักนะแต่ภาคนี้ผมรู้สึกว่าแต่ละคนดูไม่มีประเด็นครอบครัวระหว่างคอนฟ lict ระหว่างกันมากขนาดนั้น ถ้าจะว่าเหลือเหลือแค่คู่สกอตกับแคสซี่แค่นั้นโฮปไม่มีปัญหาอะไรในในบ้านตัวเองแล้วอเจเนตไม่มีปัญหาอะไรในบ้านตัวเองอ่าแฮงก็ไม่มีปัญหาระหว่างเจเน็ตกับโฮปแล้วทั้งหมดไม่มีใครมีปัญหากันนอกจากคู่เดียวคือสกอตกับแคสซี่ซึ่งก็เบาบางนะผมรู้สึกว่าหนังให้เวลาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเออผมรู้สึกว่าส่วนที่สําคัญคืออะไรในหนังภาคนี้คือทุกคนอยากรู้ว่าไอ้โรคมิติควอนตัมมีอะไรพอย n ์ของเจเนต ใหญ่กว่าพอยท์ของสกอตด้วยซ้ําตอนนี้เหมือนหนังภาคนี้คือของเจเน็ตนะพอยท์ของเจเน็ตคืออย่าให้แขงหลุดออกมาได้แล้วโลกควอนตัมมันเป็นภัยร้ายแรงสําหรับโลกเบื้องบนอย่าให้หลุดออกมาเด็ดขาดพอยท์หลักคือการกอบกู้โลกแล้วความสัมพันธ์เป็นรองไปอยู่ในระหว่างนั้นแต่พอยท์หลักคือต้องเอาโลกให้รอดแต่ไอภาคอื่นๆนะ่ะพอยท์หลักคือกูต้องเอาครอบครัวกูให้ได้ครอบครัวกูต้องมาก่อนแต่ภาคนี้คือ ราะหลักคือช่วยโลกอย่างเดียวและประเด็นเจนเน็ตก็ยิ่งใหญ่มากกว่าประเด็นของสกอตต์กับแคสซี่ผมก็ไม่ได้โฟกัสทําให้ประเด็นของสกอตต์กับแคสซี่ก็จืดไปใครที่ติดโมเมนต์แบบสกอตต์ในภาค1ภาค2หรือครอบครัวประเด็นที่แอนด์แมนเคยทําได้หรืออยากให้มันมีโมเมนต์ดีๆแบบที่อาร์การเดียนก็ทําได้ยอนดูกับปีเตอร์ภาคเนี้ยอารมณ์ของความสัมพันธ์น่ะน้อยไปเลย น้อยไปเลยผม,มพูดงนี้แล้วกันมันไปหนักในแง่ของมิชชั่นมากมากมากเลยฮะเป็นหนังที่จะบอกเล่ามิชชั่นของแคงกับเจเนตอย่างเดียวเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์เลยนะเอกลักษณ์ของแอนด์แมนนะหายไปอีกอย่างนึงก็คือความที่มันเคยเป็นกึง่งกหนังจรกรรมอะ่ะซึ่งตอนแรกอะ่ะหนังก็โดนวางตัวไว้อย่างนั้นนะ น่าจะมีเงื่อนไขคล้ายๆกับภาคหนึ่งภาคสองอยู่คือเรื่องราวของการใชร้ความสามารถแอนด์แมนในการขโมยอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นหนังจารกรรมอะ่ะซึ่งสุดท้ายแล้วไม่มีมันกลายเป็นอะไรที่เบาบางมากละกันอ่าซึ่งเรามองว่าไอ้เรื่องราวตรงเนี้ยมันเคยทำให้แอนด์แมนมันโดดไปจากหนังเรื่องอื่นไงกับหนังฮีโร่เรื่องอื่นนะในโลกของมาเวลเองอะ่ะการที่หนังภาคแรกมันยังมีอารมณ์ของหนังที่เป็นการวางแผนขโมยอะไรบางอย่างเป็นเรื่องราวที่เป็นโอเชียนอีเลฟเว่นของโลกมาเวลอ่ะ ภาค2ก็ยังมีอยู่นะถึงจะน้อยลงแต่ก็ยังยึดแกนนั้นเป็นหลักอยู่กับการตามหาวัสดุบางอย่างแล้วมีแก๊งอีกหลายแก๊งเข้ามาผูวพันเพื่อจะต้องการของสิ่งนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ยังให้อารมณ์ของหนังจารกรรมอยู่เหมือนกันภาคนี้มันเหมือนพยายามจะเซตอัพตรงนั้นขึ้นมาโดยตัวอย่างก็บ่งบอกอะไรอย่างนั้นออกมาแต่มันกลายเป็นส่วนประกอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเรารู้สึกว่ามันเลยทาให้สิ่งที่มันเคย ทำให้หนังเรื่องแอนด์แมนมันแตกต่างอะ่ะมันหายไปตอนนี้หนังแอนด์แมนภาคเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นหนังมาเวลทั่วไปเรื่องหนึ่งอะ่ะออคือจากที่มันเคยเป็นหนังมาเวลที่มี e อเอกลักษณ์อ่ะเรียกว่าหายไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่แต่มันกลายเป็นแพทเทิร์นเดียวกับหนังเรื่องอื่นไปแล้วอะ่ะผมไม่รู้ผมจะพูดอย่างนี้มันจะเกินไปเปล่าวะแต่ว่ามันทำให้รู้สึกเหมือนเป็นจิ๊กซอที่มาต่อจุดหนึ่งเพื่อหาจุดหนึ่งเฉยๆอ่ะ เรายังไม่รู้สึกถึงขนาดนั้นนะเรายังไม่รู้สึกว่าเป็นหนังที่ดูเพื่อเก็บข้อมูลเฉยๆเรายังไม่รู้สึกขนาดนั้นนะแต่เรารู้สึกว่ามันกลายเป็นแพทเทิร์นเดียวกับเรื่องอื่นไปแล้วอืจากที่มันเคยมีเอกลักษณ์เป็นของส่วนตัวมากๆอ่ man, อะแอนด์แมนอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือถ้าพูดถึงหนังที่ในโลกมาเวลแล้วสามารถที่จะเป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่พอเราน,นึกถึงหนังเรื่องไหนแล้วมันมีแค่ภาคนั้นภาคเดียวอะ่ะเหมือนที่เราเคยรู้สึกกับอ่าวินเทอร์โซเยอร์ หมือนที่เราเคยรู้สึกกับทอร์เลกดารล็อกเมื่อก่อนมันมีแอดแมนอยู่ด้วยแต่ตอนนี้พอแอดแมนสเนี่ยมันกลายเป็นหนังมาวิวทั่วไปอ่ะซึ่งถามว่าถ้าถามว่ามันต่ำของมาตรฐานหรือเปล่าเรายังรู้สึกว่าไม่ใช่นะมันคือหนังมาวิวทั่วไปอ่ะมันยังเป็นมาตรฐานเดียวกันอ่ะแต่ว่าเอกลักษณ์มันหายไปมากกว่าผมยังรู้สึกว่านะผมไม่รู้ผมคิดเปเองหรือเปล่าแต่แอดแมนภาคหนึ่งนะถ้าเปรียบเป็นกราฟนะมาจากบนเลยนะ แล้วก็ปุ๊บค่อยคอยลงค่อยคอยลงตอนนี้ผมรู้สึกว่าในซีรีส์เดียวกันก็คือแอนด์แมนหนึ่งสองสามนะเออผมชอบเรื่องนี้น้อยที่สุดมันมีซีนให้หน้าจดจําอ่ะอาจจะน้อยที่สุดแล,ะละ้วล่ะผมรู้สึกนะผมดันชอบภาคหนึ่งมากๆผมยังจำซีนในห้องนอนของแคสซี่ได้มันน่าจดจำมันจะมีอะไรให้ผมรู้สึกหลงรักติดตามได้มากกว่าคอนตทมเมเนียนะผมไม่รู้จะโฟกัสใครอะ่ะมันเยอะบางทีก็โฟกัสแข่งบางทีก็ โฟกัสเจเนตบางทีก็โฟกัสเคซี่ไม่รู้จะโฟกัสใครเยอะไปหมดอะไรเงี้ยมันหาแกนหลักของหัวใจในหนังเรนี้แกนหลักภาคแรกผมรู้สึกว่าหัวใจคือสกอตต์กับเคซี่นี่คือหลักเป็นหลักเลยแต่ภาคนี้จะเจเนตกับแคงเหรอหรือโฮปกับสกอตต์หรือสกอตต์กับเคซี่มันใครกันวะอะไรเงี้ยเออมันไม่ขาดผมรู้สึกมันไม่ขาด ปัญหามันน่าจะอยู่ตรงที่ว่ามันมีเรื่องให้เล่าเยอะเกินไปละกันอ,อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพอพิกพูดถึงฉากต่อสู้ในห้องนอนของเคซี่นะเรารู้สึกว่าสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่มันหายไปเลยนะคือการดีไซน์งานต่อสู้คือหนึ่งกับสองเนี่ยมันใช้ประโยชน์จากการเล่นกับเรื่องของวัตถุชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กที่แอนด์แมนมันเอามาใช้ในการต่อสู้นะแต่ภาคนี้มันไม่มีออมันมลิกตรงนั้นแล้วอะ่ะ คือถ้าใครจําได้ภาคแรกมีรถไฟใช่ไหมรถไฟที่ของเล่นนักกลายเป็นของชิ้นใหญ่ทะลุบ้านอะไรเงี้ยอมันคือใช้ประโยชน์จากการที่เป็นพลังของแอนดแมนที่จะย่อขยายของพอภาคสองอ่ะไอ้กล่องลูกอมอ่ะที่ฉากไล่ล่าบนถนนในซานฟรานซิโกมันก็เป็นภาพจําที่ดีนะไอ้รถคันใหญ่คันเล็กตึกทั้งตึกย่อลงเหลือเป็นกระเป๋าลากล้อลากอะไรเงี้ยออะไรเงี้ยเราตื่นเต้นกับของเล็กเล็กน้อยๆพวกนั้นนะเรามองว่ามันคืองานดีไซน์ที่ใช้ประโยชน์จากคําว่า ความสามารถของแอนด์แมนคืออะไรการย่อขยายสิ่งของนี่คือความสามารถชิ้นเอกของแอนด์แมนแล้วมันก็เล่นกันตรงนั้นแต่พอภาคเนี้ยงานดีไซน์ของแอนด์แมนภาคควอนตัมเมเนียเนี่ยมันคืองานดีไซน์แอคชั่นแบบเอเวนเจอร์อะเอาใหญ่ไว้ก่อนอะถล่มกันไว้ก่อนอัดกันไว้ก่อนเอาพลังเข้าใส่อะมันเลยกลายเป็นว่าง,งานที่เคยมีดีไซน์เยอะๆมันหายไปแล้วกัน<อ>ก็อีกส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ความเป็นเอกลักษณ์ของแอนด์แมนลดน้อยลงไปอีกเลยมากกว่าอ่า อีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวก็คือการให้น้ำหนักกับตัวละครอื่นที่ไม่ใช่คู่สก,กอต t กับแคทซี่เพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่มันเป็นหนังของแข่อ,อแบบเต็มๆเลยคือ,อเราก็ไม่แน่ใจนะว่าพอสุดท้ายแล้วเปอร์เซนต์ที่เราเห็นแข่งในหนังมันเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าความรู้สึกที่เรามีต่อบท ของส่วนของแขงอ่ะมันกลืนหนังนี้ไปทั้งหมดเลยเป็นแอนแมนแอดเดอแขงก็ได้อ่ะไม่ใช่แมนแอนแมนแอดเดอวอร์นะไม่ใช่นี่คือแอนแมนแอเดอแขงเอเอเพราะว่าส่วนหนึ่งคือการแสดงของตัวละครตัวนี้ด้วยที่มันกลบคนอื่นโผมาทีไรมันก็สามารถที่จะยึดดังไปได้ทันทีมันกินขาดด้วยการแสดงและการส่วนหนึ่งแล้วก็การที่วางตำแหน่งให ยังเป็นปริศนาเยอะสาหรับแข่งออนะมันยังไม่ได้คลี่คลายปริศนามันเยอะไปไหมมันแบบโอ้นี่เราพูดเกินขนาดเนี้ยเหมือนแข่งมันแย่งหนังนะแล้วสรุปเรารู้อะไรเกี่ยวกับแข่งบ้างได้อะไรจากแข่งตัวนี้บ้างไหมเรายัางมองว่าตัวนี้เป็นความฉลาดของหนังเรื่องนี้ละกันที่การวางตำแหน่งของแข่งละกันเพราะว่าแข่งตอนเนี้ยไม่ว่าจะโผล่มาในโลกิจะโผล่มาในนี้ก็ตามอะ่ะส่วนหนึ่งคือมันไม่ใช่ ตัวละครตัวเดียวกันมันคือมีหลายแขงอ่ะเพื่อ่ายง่ายถามว่าปริศนาตรงนี้ที่เราบอกว่ามันมีปริศนาเนี่ยมันไม่ใช่ปริศนาของแข่งตัวนี้คือแขงที่อยู่ในแอนด์แมนโอเคมากๆกับความเป็นตัวตนกับการใช้ประโยชน์จากตัวละครตัวนี้จบสมบูรณ์ในแอนด์แมนเลยเท่าแต่ว่าคอนเซปต์ของความเป็นแขงอ่ะคอนเซปต์ของแขงเดนาสตี้เนี่ยที่มันยังไม่เปิดเผยเนี่ย โอเคมันก็ไปเล่าต่อ,อซึ่งเป็นปริศนาที่โอเคนะที่ทิ้งไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครแขงหรือคอนเคริร์ที่เราเห็นในแอนด์แมนตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอามาใช้ได้สมบูรณ์แบบแล้วในตัวมันเองโดยที่ไม่ได้ปลายเปิดไม่ได้มีข้อมูลที่ตกหล่นขนาดนั้นนะ่ะเรารู้สึกว่าเรารู้จักตัวละครที่มันใช้ประโยชน์ในหนังภาคนี้ได้เต็มเหนียวแล้วกันแต่ว่าโลกของแขงที่มันเซตอัพไว้เนี่ยโอเคยังมีปริศนาไว้ให้ต่อยอดได้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนนี้เราเรารู้สึกว่าเราโอเคนะคือไม่ได้รู้จัก โลกของแข่งมากพอแต่เรารู้จักแข่งคนนี้แข่งผู้พิชิตคนเนี้ได้ดีมากพอแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นความฉลาดที่มันสร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมาคือเงื่อนไขของแข่งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต่างกับธานอสแบบชัดเจนมากที่ธานอสปล่อยมาก็คือเห็นเลยว่าเขาคือที่สุดของผู้ร้ายแล้วพลังอํานาจของธานอสคือทุกคนต้องกลัวที่เหลือก็คือทีมเอเวนเจอร์ทีมซุเปอร์ไอซ์ลองลองจะสู้ยังไงใช่ไหมล่ะ uh. แต่ว่าสลับแข่งเนี่ยเรารู้สึกว่า เรายังเห็นคนที่ไม่ใช่เป็นที่สุดของแข่งอ่ะซึ่งมันเป็นข้อแม้ที่ดีนะก็คือมันจะได้มีการไต่ันดับแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเราตอนนี้เราจากแข่งสองคนแล้วแข่งจากโลกี้ด้วยอาตัวหนึ่งซึ่งยังไม่เก่งมากยังไม่ใช่ที่สุดอะ่ะยังไม่ใช่แข่งที่เก่งที่สุดอะ่ะแล้วก็เรายังเห็นว่ามันจะมีขั้นกว่าได้อีกยังพัฒนาตัวละครตัวนี้ไปได้อีกหลายระดับอะไรเยอะมากกว่าผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยมันรู้สึกเหมือนผมหรอเปล่าน,นะผมเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นในใจเล็กน้อยนะเหมือนแบบ จะให้เราดูแข่งใช่ไหมอย่างที่เราบอกเราดูทานอตเรารู้เลยว่าอา๋อไอ้น,นี่มันลายเว้ยเห็นแล้วรู้แล้วมันเป้าหมายอะไรเนาะทานอตเนี่ยเรารู้มันชัดเจนไปเลยใช่ไหมแต่แข่งเนี่ยจนตอนเนี้ยยังไม่รู้อะไรเลยจนบางทีผมรู้สึกว่าข้อดีมันเริ่มจะเป็นข้อเสียแล้วละสิมันเกิดความหงุดหงิดว่าอ่ะนี่ครับนี่แข่งอ่ะเดี๋ยวก่อนแต่ยังไม่ใช่แข่งที่สุดไอคนนี้แข่งเหมือนกันเก่งกว่าไหมแต่ก็ยังไม่ใช่แข่งที่สุดเดี๋ยวคุณรอดูนี่ไงแข่ง แต่ยังไม่ใช่เดียวก่อนคือแบบมันเกิดความรู้สึกว่าเยจะลีลาอะไรนักหนามันเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นในใจเหมือนกันเออผมไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมหรือพี่รู้สึกเหมือนกันกับผมไหมว่าจะลีลาไปไหนวะเปิดออกมาสักทีคือผมไม่แน่ใจว่าจากกู๊ดเอนเนอร์จี้มันจะเป็นแบดเอนเนอร์จี้เป็นเนกาทีฟแล้วหรือเปล่าของจังหวะหนังแบบนี้การที่จะให้ข้อมูลชา้าหรือเกิดเดี๋ยวมีแข่งต่อไปเดี๋ยวจะเล่นมุกนี้ไปถึงเมื่อไหรอ่อ่ะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นข้อดีด้วยนะ ที่ทำเลี้ยงเราแต่ว่าหถ้าเกิดไอสิ่งที่พี่จะเปิดตอนสุดท้ายเนี่ยว่าแข่งตัวไหนหรือประเด็นไหนคือมันจะที่สุดเนี่ยต้องว้าวนะถ้าไม่ว้าวมีโกรธจะให้ผมรอถึงแข่งดนาสตี้จะให้ผมรอ,อถึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่าของคุณต้องเด็ดจริงอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าลีลามันเยอะแท้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเด็ดจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมนะเราไม่รู้สึกเพราะเรารู้สึกว่า ถ้ามันปล่อยมาเลยอะ่ะเดี๋ยวมันจะไปยากอ๋อคืออย่างธานอสอ่ะเห็นชัดเจนคืออย่างธานอสเนี่ยมันปล่อยมาขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานใช่ใช่ใช่ถูกไหมแต่ว่าโอเคททมมิ่งของการรอมันไม่นานไงผมมาเอเวนเจอร์หนึ่งก็ทิ้งธานอสตั้งแต่ตรงน,นั้นเขายังไม่มีบทบาทเยอะไงแค่ผมมาจับเอ็นเครดิดาใช้คำนี้ได้เลยอะ่ะใช่ใช่แล้วก็เอเวนเจอร์สองก็เป็นอาลตจอนแล้วระหว่างเอเวนเจอร์หนึ่งกับสามเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของตัวละครแยกไปอีกเยอะมากมายคนก็จําไม่ได้แล้วว่า เราก็จะอยู่ในหมวดทางนออ,นอย,อยู่อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสําหรับแข่งเนี่ยมันพยายามจะเซตอัพี้ให้เห็นว่าเขาเกี่ยวข้องกับทุกคนอ่ะมันก็อาจจะคนละความรู้สึกกันแต่สำหรับเราเรา,เรารู้สึกว่ามาแบบนี้ก็ดีคือด้วยคอนเซปต์ของแข่งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะเล่นอย่างนี้ได้อีกหลายรอบด้วยซ้ําไปเล่นอย่างนี้ได้หลายแข่งใช่แต่ประเด็นก็คือพอบิ๊กพูดขึ้นมาก็คิดตามได้เหมือนกันนะว่าเออมันจะทําให้คนเนี่ยงุนงิดหรือเปล่าว่าเมื่อไหร่จะเอาจริงสักที เมื่อไหร่จะได้เห็นการต่อสู้ที่สดเนือดเพราะว่าอย่างเรื่องนี้มันก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าตกลงแข่งมันเก่งจริงหรือเปล่าวาะเกิดขึ้นทันทีเลยว่าเอ๊ะนี่ขนาดเจอแอนด์แมนเจอสกอตแค่นี้ยังเอาอยู่เลยไม่ต้องถึงเอเวนเจอร์บ้างอะไรเงี้ยเออแต่เรายังมองว่าไอ้คาถามนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันทําให้เห็นถึงว่าเอ๊ะมันยังมีช่องว่างให้พัฒนาตัวร้ายตัวนี้ได้อีกไงมันไม่ได้ยังไม่ใช่ที่สุดอะซึ่งถ้าไม่นานเกินรออะเราก็ยังมองว่าความสนุกมันจะทวีมากขึ้นเรื่อยๆ ันต้องเป็นขั้นกว่าอเค์เราคาดหวังอย่างนั้นคาดหวังว่ามันเราจะได้เห็นขั้นกว่าของตัวละครตัวนี้หรือการใช้งานและกันเพราะตอนนี้สาหรับการโผล่มาในที่เราเห็นอยู่แค่ในโลกิกับในแอนด์แมนเนี่ยมันใช้งานแค่บางส่วนแค่น,นั้นเองยังไม่ใช่ที่สุดอะ่ะคือพอคอนเซปต์ของแข็งเนี่ยมันมาว่าเออมันมีหลายแข็งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจบในตัวแต่ว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดแล้วกันอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็มองว่ามันพัฒนาได้อีกแต่ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บิ๊กคิดก็ถูกนะว่า มันจะเล่นท่านี้ไปอีกนานแค่ไหนมันจะดึงเชิงไปนานแค่ไหนอ,อ่ะมันจะทำให้คนดูเบื่อหรือเปล่าอ่ะอก็มีส่วนมีส่วนขอให้มันเจ๋งจริงแล้วกันเถอะเพราะว่าหน้าตอนนี้สกอตก็จัดได้แล้วล่ละกับไอ้แข็งที่โอเคนะหนังมันจะเขียนยังไงก็แล้วแต่ประเด็นคือคนเขียนะจะเขียนยังไงก็ได้ให้ตัวละครที่กระจอกแค่ไหนเอาแข็งลงมันก็เป็นไปได้แต่นั่นแหละผมยังรู้สึกว่าข้อมูลนี้เรารู้ ั้งแต่ในโลกิแล้วที่ว่ามีแคงหลายๆแขงที่โอ้โหเก่งกาสามารถฆ่าฟันกันทุกจัก,กรวาลเดินทางฆ่ามิติกาลอากาศทุกอย่างไปหมดอะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับผมนะโดยส่วนตัวผมยังไม่รู้สึกว่าแขงที่ให้ข้อมูลในแอนแมนนะให้ข้อมูลได้มากกว่าตอนโลกิก็ไม่ได้ขนาดนั้นสาหรับผมนะยังรู้สึกว่าคือมันแค่แข่งตัวหนึ่งแค่นั้นเองโอเค มันเล่นไม่เหมือนตอนทานอสแลวกันทานอสที่เราไม่เห็นเลยใช่ไหมเต้นไปตื่นเต้นกับตอนอันตรอนเว้ยต้นไปตื่นเต้นกับตอนกับตันกับไอรอนแมนตีกันเว้ยผมลืมทานอสไปแล้วแต่แขงเนี่ยเหมือนมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรายังไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมันจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไม่รู้เรื่องเลยแม้กระทั่งในเรื่องนี้นะมันก็ใช้คําว่าโอเควิทยาการของแขงมันสุดยอดเรายังไม่รู้เงื่อนไขว่ามันคืออะไรอ่ะผมยังไม่รู้ผมรู้แค่ว่าเนี่ยคือแขงตัวหนึ่งแล้วกันล่ะมันคือหนังที่เปิดให้เห็นแขงอีกเรื่องงนึ เออมันรู้สึกแบบนั้นซึ่งมันจะถูกใจใครหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะเรามองว่ามันเป็นที่องความคาดหวังนะเพราะว่าคือด้วยการประโคมข่าวแล้วกันที่ทําให้รู้สึกว่าแข่งยังต้องสําคัญนะแข่งจะต้องเป็นตัวร้ายตัวหลักของจกักรวาลใหม่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าไม่รู้สิเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นไงพอมันเกิดจากการประโคมข่าวแบบนี้มันเลยสร้างความคาดหวังว่านี่คือการเปิดตัวผู้ร้ายตัวใหม่แล้วมันต้องมีผลต่อคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพอสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อิมเพคคนดูขนาดนั้นนะ่ะส่ึกนวะา ยังไงก็ต้องลืมแข่งไปก่อนนะ่ยต้องลืมให้ได้ต้องลืมให้ได้ใช่ตัดคำว่าแข่งจะกลายเป็นผู้ร้ายหลักตัดทิ้งไปก่อนอะแล้วถึงจะอ n j o y กาเฟใหม่ได้นะเรารู้สึกอย่างนี้เลยนะใช่ใช่ใช่พี่พูดถูกเลยเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวพอการเดียนมาเนี่ยการเดียนก็มีเรื่องของตัวเองต่อไปมาเวลที่จะมาปลายปีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวละครของเขาเท่านั้นนะม,มันเป็นอีกเซตหนึ่งเลยนะคือคุณต้องลืมไปก่อนวนะ่า แข่งมันจะปกคุมอาณาจักรของเฟสใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะตอนนี้เหมือนความสื่อของคนมันไปไกลกว่าใช่ไกลกว่าเนื้อเรื่องถูกต้องถูกต้องแต่ว่าโอเคส่วนหนึ่งการเซตนัพเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าอารมณ์หนึ่งที่เรารู้สึกก็คือสุดท้ายแล้วแอนด์แมนมันไม่เหมือนแอนด์แมนหนึ่งสองแค่นั้นเองไปโฟกัสที่แข่งส่วนหนึ่งแหละแต่เสน่ห์ที่เราคุยกันว่าเสน่ห์ที่แอนด์แมนหนึ่งกับสองมันมีเยอะๆเนี่ยทั้งเรื่องของ ประเด็นที่มันเล่นเรื่องของขครอบครัวทั้งแนวเนื้อเรื่องที่มันผูกโยงไว้กับหนังจารกรรมบางอย่างเนี่ยมันหายไปเลยละกันไอการที่ไปให้เรื่องราวของแขงมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาเป็นผลกระทบที่ทําให้เนื้อเรื่องหรือแนวเอกลักษณ์ของแอนด์แมนมันหดหายไปละกันแต่เรายังมองว่าวางแขงไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบคาดหวังกับมันมากนะักพอเร,รู้สึกว่าโลกของมาเวลเนี่ยพอมันโยกไปเรื่องอื่นเนี่ย มันก็จะมีความเป็นส่วนตัวที่หลุดไปจากตัวละครตัวนี้ไปอีกไกลเหมือนกันก่อนที่มันจะวนกลับมาเป็นเอเวนเจอร์แข็งเรนตะี้อะไรก็ตามเนี่ยเรามองว่านี่มันแค่น้ําจิ้มแค่นั้นเองไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะให้คุณไปโฟกัสกับที่แข็งมากมายขนาดนั้นนะขอให้ลืมไปได้จริงๆเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไปเจอกาเดียนเราก็คงจะไม่ได้มาสาระวนอยู่กับแขงแล้วล่ะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกับตัาอเมริกาที่ผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาใช่ไหมเดอะมาเวลก็น่าจะไม่เกี่ยวกับแข่งขอให้มันออกจากแข <c oughs> ่งไปได้แล้วกันไม่ไหวแล้วถ้าไม่ให้อะไรเลยออกจากแข่งกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> คือผมก็จํา <c oughs> ไม่ได้ในมูทตัวเองนะตอนที่ตัวเองยังอยู่ในจักรวรรดิของธานอสอ่ะแต่ลืมธานอสไปได้อ่ะจาไม่ได้ว่าตอนนั้นมันรู้สึกยังไงนะตอนนั้นที่ผมไปตื่นเต้นกับแคปตีกับ ไอรอนแมนหรือไปตื่นเต้นกับออาตรอนหรืออะไรเงี้ยผมไปตื่นเต้นกับพวกนั้นซึ่งผมจําฟีลลิ่งนั้นไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่โฟกัสทอนอสอยแล้วไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นเออแต่ตอนนี้คือแข่งแม่งเต็มหัวหมดเลยแข่งแข่งแข่ง,ง,ง,งทุกอย่างคือแข่ง everything is แข่งนะตอนนี้มันยังรู้สึกอย่างนี้กันอาจจะต้องหนังตัวอื่นเป็นตัวพาออกเฟสจากแข่งไปแล้วกันแต่ว่านะตอนนี้คือส่วนตัวนะโฟกัสที่แข่งส่วนว่าโอเคหนังแอนด์แมนคอนตัมเมเนียเนี่ย ให้ข้อมูลกับแคงตัวนี้แล้วก็เจเน็ประมาณนั้นส่วนสกอต t กับแฮงแล้วก็โฮปแล้วก็แคซี่ก็หายหายไปบ้างไม่ค่อยดีเอะไม่แน่ใจไงว่าถ้าคนที่ชอบภาคห่กับภาคสอง่ะอาจจะผิดหวังกับภาคนี้ก็เลยนะแต่ถ้าใครที่ชอบแพทเทิร์นของหนังมาเวลมาตลอดเนี่ยก็จะจนจ,จอยกันเรื่องนี้มากก็ได้นะเรายัางมองว่าตอนที่เราดู a n นด์แเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็น จักรวาล M C U ขนาดนั้นนะ่ะเรายังรู้สึกว่าตอนเราดูแอนด์แมนภาคแรกอ่ะมันคือหนังครอบครัวที่ตัวละครมีพลังพิเศษอะ่ะมอีอุปกอรณ์พิเศษอะ่ะไม่ได้เป็นจักรวาลมาเวลขนาดนั้นนะ่ะซึ่งแนวเรื่องพราเรื่องมันก็เป็นเฉพาะทางอะ่ะแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าพราเรื่องแนวเรื่องของแอนด์แมนเนี่ยมันคือแพทเทิร์นเดียวกับดั่งมาเวลเรื่องอื่นและกันที่ทําให้ความเฉพาะตัวมันหายไปมีส่วนนี้แหละที่ทําให้ความรู้สึกที่เออเคยชื่นชอบมากๆกับแอนด์แมนอาจจะลดลงก็ได้ หรือคนที่ไม่ได้ยึดติดกับว่ากำลังตามหนังมาว้อยู่แต่ตามหนังสนุกสนกเรื่องหนึ่งอ่ะตอนดูแอนด์แมนะมันให้ความรู้สึกอย่างแบบนั้นได้โดยที่คุณไม่ต้องแบบเออไปผูกเรื่องไปผูกโยงกับจักรวาลอะไรมากมายนะักแล้วคุณยังเข้าใจโลกของสกอตเรื่องราวของสกอตได้แบบเต็มที่อ่ะแล้วก็พอคราวเนี้ยคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณไปดูสกอตแล้วอ่ะ mm. สำหรับภาคนี้นะ คุไปดูหนังมาเวลเรื่องหนึ่งอ่ะเออมากกว่าอ่ะสรุปคะแนนกันดีกว่าถ้าจะบอกว่าให้คะแนนเนี่ยสุดท้ายแล้วเรายังสนุกกับหนังเรื่องนี้อยู่นะเรายังเอนจอยอยู่นะหลายๆองค์ประกอบเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งแปลกใหม่ๆในโลกของจักรวาลของเขาแหละความตื่นเต้นงานดีไซน์ต่างๆมันก็นยังน่าตื่นตาตื่นใจได้มาตรฐานของหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือแม้แต่การสร้างสารรค์ตัวละครใหม่ๆการวางโครงเรื่อง ความสัมพันธ์ต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องมันก็ยังสนุกอยู่ยังน่าตามอยู่ถือว่าเอนจอยมากๆแล้วกันยังถือว่าไม่ผิดหวังนะสำหรับการที่เป็นหนังซเปโโรจากค่ายนี้แล้วกันอย่างมาตรฐานเดิมอ่ะพูดง่ายๆก็ขอให้ที่แปดคะแนนครับแปดคะแนนสําหรับผมผมเหมือนกันถึงจะพูดอย่างนี้ผมรู้สึกว่าสนุกไหมสนุกนะผมได้มาสปรินต์ตอนท้ายช็อตสุดท้ายมันยิ่งใหญ่อะ่ะสนุกจริงสนุกดีแต่โอเคระหว่างทางเนี่ย เออผมไม่ได้สนุกกับข้อมูลขนาดนั้นหรือว่าข้อมูลด้านความสัมพันธ์น่ะการต่อติดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแคสซี่สกอตความทราบซึ้งเออเราควรจะได้รับมันเต็มๆแบบถ้าทําดีๆมันก็จะเวิร์กมากๆแต่ว่าเออมันดูบเบาๆไปนิดนึงในเรื่องของระหว่างทางที่เป็นความสัมพันธ์น่ะซึ่งมันเป็นายเซนไงหมายถึงว่าเป็นายเซนของแอนด์แมนที่เราชอบกันมาความสัมพันธ์ตัวละครเล็กๆในครอบครัว ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราชอบกันมาเป็นไลเซ็นที่ดีแต่ว่าเออภาคนี้มันได้น้อยมันเป็นหนังฮีโร่แอคชั่นสนุกสนุกเรื่องหนึ่งอ่ะก็ได้ผมว่าถ้าดูเอาแค่นั้นอ่ะก็จะใช้ได้แต่โอเคถ้ามองหาความเป็นส่วนตัวนิดนึงหมายถึงว่าจากที่เราเคยจําได้อะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นผมว่านะผมเลยให้แอนด์แมนแอนด์เดอะวอสคอนตมเนียที่6.5คะแนนครับซีรีรวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่ จุดสองคะแนนความรู้สึกของเราในหนังเฟดไปแล้วกันนะในช่วงหลังๆเนี่ยคือมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะที่เรายังไม่รู้สึกว้าวกับเรื่องไหนเลยอะแต่ว่าเรายังรู้สึกเราเอ j นจอยทุกเรื่องนะคือตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ Spider-Man No Way Home Doctor Strange มา Thor t e a v e n d e r ก็ตามเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราเพลินกับหนังพวกนี้อยู่นะแต่มันไม่ได้รู้สึกพีคสักเรื่องหนึ่งอะมันไม่ได้ uh huh. แบบโอ้ นี่คือจุดเปลี่ยนของมาเวลนี่คือจุดที่แบบประทับใจสุดๆเหมือนที่เราเคยได้จากบางเรื่องแล้วกันนะคือแบบอาจจะแบบว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ด้วยมั้งเมื่อก่อนนี่ว่าพอดูแลกนัล็อกปับ๊บโอ้โหนี่มันพีคขึ้นมาว่ะจากที่ระดับเรียบๆอย่างเนี้ย่มันพีคขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือตอนดูวินเทอร์โซเยอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยมันต่างกันว่ะมันคือไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เราเคยดูอ่ะหรือแม้แต่ตอนซีวิ l วอลอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับโมเมนต์แบบนั้นน่ะมันยัังงไมม่่ีเลยตต้แจบ เอนเกมอะยังรู้สึกว่าตอนนั้นถึงตอนเนี้ยยังไม่มีเรื่องไหนที่โดดขึ้นมาแบบเฮ้ยกร้ามันพุ่งว่ะสักเรื่องอออยังไม่มีแล้วกันออแต่ถามว่า e นจอยไหมยัง e n j o y e นจอยทุกเรื่องนะผมจับสังเกตตัวเองเหมือนกันถามว่าความรู้สึกหายไปบ้างไหมก็มีบ้างนะแบบว่าเออจ่อยๆไปเหมือนกันที่แบบเราตื่นเต้นจากมันได้น้อยลงเพราะว่าหลังๆเราไม่ได้รับฟีลลิ่งที่แบบว้าวแบบจะไปเจอสิ่งใหม่อะไรมันไม่มันไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าเออก็ยัง เอาใจช่วยนะแล้วก็จะพูดเอาใจช่วยก็ไม่ได้เขาอาจจะยังไม่ต้องให้ช่วยอะไรก็ได้เพราะว่าเขายังเวิร์กอยู่แต่ว่าเออผมว่าเดี๋ยวเรามีโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมตะกี้จากที่คุยกันผมเห็นแสงสว่างนิดนึงว่าขอให้ผมออกจากแข็งได้แล้วกันกาเดียนเดอ e m มาเวลอีกอื่นๆที่จะต่อหลังจากนี้ผมว่าขอให้พาผมออกไปไกลๆในหัวผมมันแข่งเยอะไปหมดแล้วถ้าไม่ให้อะไรเลยผมจะกลายเป็นความเกลี้ยกาด ผมว่าหลายๆคนไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมถ้าใครเป็นบอกมาได้นะว่าแบบเออมันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นฉะนั้นผมเห็นความหวังที่ปลายอุโมงว่าเขาจะพาผมออกจากแข่งไปท้องโลกอะไรแล้วค่อยมาขมวดอะไรอีรุงตุงนางเหมือนตอนที่เฟดน,นั้นทําแล้วกันผมผมว่าเออถ้าบรรทัดมาทำได้แบบนั้นก็จะเ,เ,เป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์นะฉะนั้นก็นี่เป็นทั้งหมดที่ด็อกหนังพูดถึงแอนด์แมนแอนด์เดอะวอล์คควอนตัมเมเนียหรือแอนด์แมนแอนด์แข่งวะ ก็ไม่รู้ฉะนั้นก็นั่นแหละทั้งหมดที่พูดมาใครคิดเห็นยังไงบอกแกามาได้ทั้งสองช่องทางครับ Facebook แล้วก็ y t u t u เ e s e ์ดีลซีด็อ, DLC, อตามด้วยคำวาหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ